สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับอยู่กับผมนนท์ร้านออโต้แกรมครับร้านแต่งรถอยุธยาครับเจอกันอีกแล้วครับหลังจากหายไปหลาย EP ฮะไม่มีคอนเทนต์ครับเรื่องไม่มีคอนเทนต์ไม่มีรถใหม่ๆมาให้เราทำฮะตัวผมเองไม่ได้ซื้อรถใหม่เลยครับมีรถเก่าๆวันนี้ครับมาบุกคลังสต็อกของร้านออโต้แกรมแล้วกันครับจะพามาบอกข่าวสารครับสำหรับซินเวอร์ฮะมีโปรดักต์มาใหม่1ตัวแล้วครับแล้วก็ตัวสินค้าตัวอื่นที่มีการอัปเดตสินค้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวแมททีเรียลใหม่เนี่ยบางตัวนะครับเลยมาทำ EP นี้ให้เพื่อนๆได้รับชมครับสำหรับสาวกสายเก๋งนะฮะสายเฮดสายโหลดฮะ EP นี้ครับชมเลยครับฝากไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมครับวันนี้อัปเดตครับหลังจาก Silver เนี่ยขายมาหลาย10ปีฮะวันนี้ครับมีสินค้ามาใหม่แต่ไม่ใช่รถรุ่นใหม่ครับเป็นรถรุ่นเก่า wow. นะฮะเป็น Honda City Type Z นะฮะรถรุ่นที่คนเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีลูกค้าถามมาหลายท่านนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็ไม่ได้กดติดดาวไว้ง่ายๆก็เลยไม่รู้ว่าคนไหนก็เลยมาทำ EP นี้ให้ลูกค้าดูด้วยแล้วกันนะฮะ okay. ก็อาจจะเป็นรุ่น Type Z นะครับปี1996นะครับถึงปี02นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น City เครื่องตัวนี้เครื่อง 1,600 นะฮะส่วนช่วงล่างเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมองหาอยู่แต่ไม่ค่อยมีแบรนด์โชคแบรนด์ไหนทำวันนี้มีมาแล้วครับ1แบรนด์ครับเป็นแบรนด์ Silver นะฮะเดี๋ยวความมาชมมาเจาะครับว่าสเปคอะไรยังไงนะฮะตัวโชคเนี่ยทางโรงงานเนี่ยจะให้มาเป็นค่า K ด้านหน้าเนี่ย 6K ข้างหลังเนี่ย 4K นะครับตัวชื่อรหัสตัวถังเนี่ยก็จะเขียนว่าท้าย ZSX9602 นะครับเป็นรุ่นปรับนุ่มแข็งได้30ระดับปรับสูงต่ำสไลด์กระบอกเหมือนเดิมนะครับรับประกัน15เดือนนะครับตัวนี้ส่วนเรื่องราคานะครับก็เป็นราคา 17,900 บาทนะครับอัพมาจากเมื่อปีที่แล้ว 17,500 บาทนะครับเพิ่มขึ้นมานิดนึงเรื่องจากวัสดุอุปกรณ์มีราคาขึ้นนะครับหมูก็ขึ้นด้วยครับหมูแพงช่วงนี้โชคเลยต้องขึ้นนะนี่ฮะเดี๋ยวพามาชมครับว่าแมททีเรียลเป็นยังไงบ้างนะครับนี่โชคหน้าอ๋อโชคหน้าก็จะนี่ให้มารุ่นนี้ต้องใช้เบ้าโชคเดิมเหมือนเดิมนะครับเป็นเบ้าโชคเดิมนะครับตัวสปริงมาให้ใหม่นะครับกระดูกอลูมิเนียมเบ้าโชคบนนะครับด้านล่างก็เป็นตัวอลูมิเนียมเป็นสตัดปรับเกียร์นะครับไดสีนะฮะตัวนี้เป็นอโนไดสีนะครับตัวกระบอกก็เป็นเหล็กชุบสีอบนะฮะก็จะดูพรีเมียมขึ้นนะครับวัสดุระบบวาล์วด้านในทางซินเวอร์เองก็เคลมว่าเปลี่ยนตัววาล์วใหม่เปลี่ยนตัวถ้วยแหวนใหม่เนี่ยตัวโฟน้ำมันเนี่ยก็จะดีขึ้นรวดเร็วขึ้นเก็บรอยต่อถนนได้ดีขึ้นนวลขึ้นนิ่งขึ้นนะครับสำหรับ Honda นะครับพวกตระกูลแจ๊ส City Civic เนี่ยท้ายจะชอบเด้งรุ่นนี้ก็จะแก้อาการมาให้แล้วนะครับ okay. นุ่มขึ้นหนึบขึ้นแล้วกันนะฮะสำหรับโชคด้านหน้านะฮะอันนี้1ตัวด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นโชคคล้ายๆกันสำหรับท้าย Z นะครับจะเป็นสปริงอยู่ในแกนตัวโชคทั้งหน้าและหลังนะครับก็จะใช้เบ้าโชคเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ที่ไม่เหมือนเลยก็จะเป็นทับตระกูล Honda City ตัวใหม่ GK เนี่ยโชคกับสปริงจะแยกกันนะครับตัวนั้นก็จะค่อนข้างปรับยากนิดนึงแต่ร้านออโต้แกรมไม่ห่วงครับปรับเซตถูกต้องนะครับ okay. แล้วก็รีดประสิทธิภาพออกมาได้ 100% ผมคอนเฟิร์มว่า 100% ครับตอนนี้ติดตั้งกันทุกวันนะครับวันนึงไม่ต่ำกว่า5ชุด10ชุดต้องมีครับสำหรับร้านออโต้แกรมครับก็จบไปครับท้ายแซดรุ่นที่อัปเดตอีกมีอีกรุ่นนึงนั่นก็คือรุ่น Honda City Hatchback นะครับ City HatchbackทางSilver เนี่ยได้ทำออกมาตรงรุ่นเลยนะครับปรับเปลี่ยนค่า K ใหม่ครับด้านหน้าเนี่ยเป็น 6K ด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็น 3K ซึ่งจะแก้อาการท้ายเด้งท้ายดีดนะครับตัวนี้ก็ material มาใหม่นะครับสำหรับ GN 20ครับรหัสตัวถังตัวนี้มันนะครับเขียนมา GN 20นะฮะก็ราคาเท่ากันครับ 17,900 บาทนะครับสำหรับ Silver Neo Mac 1ราคาเท่ากันทุกรุ่นเลยนะฮะส่วนรุ่นย่อยอื่นๆนะครับสำหรับสาวกสายโหลดเนี่ยถ้ามองซินเวอร์ไว้ก็จะมีเกือบทุกรุ่นเลยนะครับจะมี Honda นะครับ Toyota Camry Mazda มีครบเลยนะครับ Suzuki นะฮะอย่างเก่งเล็กก็Nissan Almera Nissan Maz มีของครับ HR-V ก็มีของนะครับสำหรับคนที่มองอยู่ Mazda 2มีของมาแล้วนะฮะก็เป็นว่าซินเวอร์ทางร้านออโต้แกรมมีรับจบเกือบทุกรุ่นนะครับสำหรับคนที่สนใจมองหาโชว์สตัดที่อยากโหลดด้วยราคาไม่สูงมากงบประมาณไม่เกิน 20,000 แล้วปรับสูงต่ำได้ปรับนุ่มแข็งได้แนะนำ Silver ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับท่านที่ดูแล้วชอบก็สนใจติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมตอบให้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับกดติดตามเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ